คุณผู้ชมฮะกลับมาที่บ้านเรามันมีประเด็นที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คือมีภาพของคุณพ่อเอาภาพมาเลยฮะขี่มอเตอร์ไซค์กำลังเทสบิ๊กไบค์คือไปทดสอบรถบิ๊กไบค์แล้วห่อลูกไว้ข้างหลังอย่างนี้ผมไม่รู้ผมใช้คำถูกหรือเปล่าตูนห่อไหมคือยังไงจะห่อก็ได้แต่อันนี้เขาเรียกว่าเป้อุ้มค่ะเป้อุ้มเด็กค่ะแล้วนี่คือลูกชายอายุ11เดือนแล้วเอาไปเทสบิ๊กไบค์ความเข้าใจของเราคือมันมาเป็นภาพนิ่งโอ้โหแล้วดูเข้าโค้งสิท่านผู้ชมคือมันต้องขับด้วยความเร็วไหมเนี่ยดูสิแล้วเด็กน้อยเนี่ยโอ้โหมันเสี่ยงอันตรายเกินไปไหมข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันมาสองฝั่งเลยเอ๊ะคุณพ่อคิดอะไรอยู่และทำไมสนามถึงอนุญาตให้ทำเหตุการณ์แบบนี้ได้อันนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 3เนี่ยเขาเอามาบอกพ่อแม่รังแกฉันค่ะล่าสุดเราเจอคุณพ่อนะครับคุณพ่อณัฐพลคุณพ่อณัฐพลอายุ30ปีเป็นคุณพ่อของน้องจิ๊กเซอร์เหรอฮะไม่ใช่จิ๊กซอนะน้องจิ๊กเซอร์น้องจิ๊กเซอร์อายุ11เดือนคุณพ่อบอกกราบขอโทษมันเป็นความฝันของคนเป็นพ่อที่อยากให้ลูกเป็นนักแข่งรถลูกอายุ11เดือนแล้วตอนนั้นเนี่ยอยากจะทดสอบด้วยว่าเอ๊ะถ้าเราขี่บิ๊กไบค์ไปเราโน้มตัวลมปะทะลูกจะงอแงไหม ก็เลยห่อไว้ทีนี้สิ่งที่ห่อเนี่ยอุปกรณ์ตรงนี้มันเป็นสายสะพายซึ่งมันเป็นสายสะพายเป้มันเป็นสิ่งที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วปกติเวลาตัวเองก็มีบิ๊กไบค์ด้วยนะเวลาขี่ไปไหนมาไหนเนี่ยภรรยาเนี่ยก็อนุญาตนะขอภรรยาแล้วเอาลูกลองขึ้นได้ไหมก็อนุญาตแต่ไม่ได้ขี่เร็ววันนั้นเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ยพอขี่ไปได้แป๊บนึงปุ๊บเห็นเมียตัวเองก็โบกเรียกบอกให้หยุดและเจ้าหน้าที่ของสนามออกมาบอกหยุดแล้วทุกคนพากันต่อว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงกราบขอโทษถ้าพูดถึงความเหมาะสมเนี่ยมันไม่เหมาะสมและมันก็เสี่ยงอย่างตัวเนี้ยผมโทษนะครับลูกผมไปไหนได้บ้างเนี่ยผมสะบัดแรงมากสะบัดแรงผมเข้าโค้งอีกนะเนี่ยแล้วดูชอบด้วยเนี่ยชอบด้วยคือมันไปไหนไม่ได้มันหลุดไม่ได้ถ้าผมล้มโอเคผมอาจจะกิ้งทับลูกอันนั้นเรายอมรับแต่ว่าความเป็นจริงคือผมเอาลูกขึ้นเนี่ยความเร็วเนี่ย20 30ผมไม่กล้าที่จะไปเร็วกว่านี้แล้วผมก็ไม่ได้แบบว่าไปปาดหน้ารถใหญ่แบบคือเราทําด้วยความที่ว่าเราทำกับน้องตั้งแต่น้อง6เดือนแล้วแล้วเราไม่ได้พาออกถนนใหญ่เงี้ยไม่เคยใช่ครับเขาไม่ได้ละเลยพอเขาเห็นปุ๊บเขารีบโบกให้ออกเลยเอาอะไรลูกเนี่ยแล้วดูน้องอ่ะน้องอ่ะคือเตี้ยกว่าไหล่ผมคือยังไงก็บล็อกหมดทุกวิชั่นต้องผ่านๆยังไงมันไม่เห็นอยู่แล้วครับขออนุญาตเอาลูกให้คุณแม่เนี่ยถ้าผมไม่ปลดคุณแม่ก็ดึงออกไม่ได้นะถ้าผมไม่ปลดให้อ่ะโอ้คุณพ่อยังอธิบายได้ว่าคือก่อนที่จะลงไปในสนามเนี่ยเขาเขียนป้ายไว้บอกว่าต้องสวมหมวกกันน็อกถุงมือกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบเขาไม่ได้เขียนนี่ว่าห้ามเอาเด็กลงคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็ทดสอบใหญ่เลยเมื่อกี้เขย่าใหญ่เลยสงสารน้องอะค่ะหัวสั่นไปสั่นมาโอ้เป็นความฝันของผู้เป็นพ่อที่อยากให้ลูกเป็นนักแข่งรถอ่ะทีนี้มุมของผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ขับขี่นี้ MSP ครับคุณธนวัฒน์คุณมิ้งเนี่ยบอกว่าคือตอนนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครสังเกตยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็คือปล่อยปละละเลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามองจากข้างหน้าเขามองไม่เห็นว่าสะพายเด็กอยู่ข้างหลังคือนึกว่าสะพายกระเป๋าเป้จนที่สุดพอเห็นรีบยกธงแดงแล้วก็เรียกมาต่อว่าก็มองตอนแรกมองนึกว่าเป้เฮ้ยเด็กนี่ว่ะก็เลยให้น้องทางมาเชลเจ้าหน้าที่สนามเราตีธงแดงออกขับนี้ไม่ได้เอาเด็กลงไปไม่ได้แล้วยิ่งเด็กไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีเซฟตี้เนี่ยปกติไม่ทำอยู่แล้วผมบอกตามตรงว่าก็ไม่ใช่ความผิดทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่ผมมาเห็นจากในรูปจะเห็นได้เลยว่าน้องตัวค่อนข้างเล็กนะครับพนักงานเขาบอกเขามองไม่เห็นจริงๆเพราะว่าแน่นอนตามหลักการยืนไขรถอ่ะเราจะยืนหน้ารถเราไม่ได้ยืนหลังรถถ้ามองจากด้านหน้ามามองผ่านๆนึกว่าเป้จริงๆผมก็ถามว่าปล่อยลงไปได้ไงเขาบอกเขามองไม่เห็นจริงๆจริงๆภาพที่มาเผยแพร่กันเนี่ยคุณพ่อเป็นผู้โพสต์เองด้วยนะครับโพสต์ใน Facebook ของคุณพ่อบอกว่าเทสรถให้ลูกก่อนลูกอาจจะได้เลือกได้ในอนาคตแต่บอกว่าขับไม่เร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองแต่ภาพออกมาคือแหมเข้าโค้งสักเข่าลูกแทบจะแตะพื้นแล้วอะค่ะอันตรายนะครับเป็นห่วงเด็กเนาะ